คุณผู้ชมไปดูกันต่อดีกว่าเรื่องลุยๆต้องยกให้คนนี้เลยพี่มะเดี่ยวพงศกรนะคะรอบนี้จะพาไปตะลุยฟาร์มผึ้งชันโรงที่จังหวัดราชบุรีเชิญค่ะเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวครั้งนี้พามารู้จักผึ้งจิ๋วที่ไม่มีเหล็กในทำร้ายใครไม่เป็นนะครับแต่มีประโยชน์มหาศาลที่คนไทยรู้จักกันในชื่อชันโรงอย่างฟาร์มของพี่รินนะครับที่ผมมาเยี่ยมชมนี้เลี้ยงหลายสายพันธุ์และทุกสายพันธุ์ที่นี่เป้าหมายไม่ใช่เพื่อเตาน้ำหวานนะครับแต่ก็เพื่อการขยายพันธุ์นั่นเองจุดประสงค์หลักของพี่รินเนี่ยเพื่อที่จะขายน้ำหวานใช่ไหมจริงๆแล้วพี่ลินเลี้ยงชะโลงเนี่ยขายแม่พันธุ์เอ้าจริงแม่พันธุ์ไปทำอะไรพี่แม่พันธุ์ก็จะเอาไปผสมเกสรเกสรให้กับครับของพี่ลินเนี่ยขายให้กับเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวใช่สวนมะพร้าวอ่อนมันไปช่วยงานสวนมะพร้าวว่ายังไงพี่มันเพิ่มผลผลิตได้ 40% นี่พูดเล่นใช่ไหมพูดจริงรังของชะโลงที่เห็นครั้งนี้นะครับถือว่าผมโชคดีมากเพราะ4ปีไม่เคยเปิดมาก่อนยิ่งเห็นโครงสร้างภายในรังแล้วนะครับยิ่งทึ่งกับสถาปัตยกรรมของชันโรงทุกคนทุกคนมาดูสวยมากนี่คืออาณาจักรของเขาหลักการของเขาเนี่ยเมื่อเราขยายพันธุ์เราทำยังไงครับตัวนี้ถ้าเราขยายพันธุ์เราต้องแบ่งไปค่ะแบ่งไข่อ่อนไข่แก่ไปครับแล้วก็อาหารที่เป็นเกสรของเขาครับเสร็จแล้วเราก็เอาตั้งไว้เพื่อล่อตัวงานเข้ามาเลี้ยงครับเดี๋ยวเรามาใช้เครื่องดูดนะครับดูดน้ำหวานแล้วดูดจนหมดไหมครับหรือว่าทิ้งหมดเลยหมดเลยหมดเลยแต่ว่าภายในรังเนี่ยเราจะเก็บไปแค่ 70% เท่านั้นอ๋อเพื่อที่ว่าให้เขาเป็นอาหารใช่ถูกต้องเป็นเสบียงส่วนรสชาตินั้นอร่อยติดใจมากๆนะครับเพราะว่ามีหลายรสชาติมากเลยลองดูนะครับเปลี่ยนใส่มะนาวให้เปลี่ยนอย่าเอาช้อนลงเอาช้อนลงเปลี่ยนช้อนใหม่เป็นไงต้องเลียช้อนเลยอร่อยยังไหลๆเปรี้ยวเลยอ่ะเหมือนบีบน้ำมะนาวใส่ขั้นตอนต่อไปคือการขยายรังนี่แหละหัวใจของฟาร์มนี้โดยเลือกสายพันธุ์ที่เด็ดด้วยนะครับมาชมกันครับอันนี้พันธุ์อะไรพี่อันนี้ชื่อพันธุ์ขนเงินพันธุ์ขนเงินใช่ขนเงินมันตัวเล็กน่าจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่โอ้โหลองเดี๋ยวก่อนลองอะไรพี่เปิดก่อนใช่ไหมพี่เปิดก่อนเนี่ยพี่จะวิ่งก่อนอ๋อเยอะจังเลยไปก่อนนะพี่เปิดก่อนเนี่ยพี่จะวิ่งก่อนโอ้โหพี่รินนั้นออกตัวก่อนเพื่อเลยครับน้องดุมากกัดเสื้อจมเขียวติดตัวเลยก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษไม่ดึงตรงๆนะครับไม่งั้นตายต้องใช้วิธีดันส่วนหัวออกครับใช้นิ้วค่ะดันที่ปากเขาอ๋อดันลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยเห็นไหมลองดูอย่าดึงนะดันลงไปหัวเขาอยู่ทางไหนครับ นี่ไงหัวปล่อยแล้วเห็นไหมดันปากดันปากไปแล้วแต่ถ้าเราดึงนี่คือเขาหัวขาดเลยไปลูกเอาละเราจะทำการขยายพันธุ์รังแล้วกันพันธุ์นี้เป็นพันธุ์สายพันธุ์อะไรครับอันนี้สายพันธุ์ชื่อพันธุ์ขนเงินค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างนะองค์ประกอบภายในรังไปอย่างละครึ่งหนึ่งมีอะไรบ้างอันดับแรกเราเอาส่วนนี้เกสรก็คืออาหารของเขาครับแล้วเราก็จะเอาส่วนของไข่แก่ไข่อ่อนครับต่อที่ไหนครับพี่ติดต่อได้ที่เพจของพี่ลินเลยค่ะเพจลินชูชันโรงบ้านบางกล้วยค่ะจัดไปครับทุกคนตอนนี้ผมขอจัดต่อนะครับติดใจรสชาติUpdate 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ